สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำอาหารตุรกีค่ะมันมีชื่อว่าบวบยัดไส้ค่ะเพื่อนๆสูตรนี้เราจำมาจากแม่ย่าอีกทีนะคะพอดีแม่ย่าทำให้ทานแล้วรู้สึกอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนผสมก็มีเนื้อบด500กรัมค่ะไมดาโนสหรือพาสลีย์ใบมิ้นท์อบแห้ง1ช้อนชาน้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะพริกป่น1ช้อนชาพริกไทยดำ1ช้อนชาหอมใหญ่หั่น1ลูกข้าว4ช้อนโต๊ะข้าวนี่เราเอาไปแช่น้ำก่อนนะคะครึ่งชั่วโมงซอสมะเขือเทศเข้มข้น2ช้อนโต๊ะอันนี้ของเราเอาไปแช่ฟรีซไว้นะคะมันก็เลยจะเป็นน้ำแข็งหน่อยใครไม่มีสามารถใช้มะเขือเทศสด1ลูกแทนได้ค่ะเราใส่เกลือประมาณครึ่งช้อนชานะคะเราจะใช้บวบกับมะเขือม่วงเพื่อยัดไส้ค่ะเพื่อนๆก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เอาฝานเอาไส้ข้างในออกแบบนี้ค่ะจะใช้เป็นพริกหวานลูกใหญ่ๆยัดไส้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะหลังจากนั้นเราก็นำบวบมายัดไส้กันเลยจ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็เอามาเรียงใส่หม้อแบบนี้เลยค่ะเนื้อของเราก็จะเหลือนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็สามารถเก็บในกล่องแช่ช่องฟรีซไว้ทำต่อครั้งหน้าได้ค่ะต่อไปเราก็จะเตรียมน้ำเปล่าเกือบเต็มแก้วแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันใครจะไม่ใส่น้ำมันพืชก็ได้ค่ะใช้แค่น้ำเปล่ากับเกลือเพิ่มน้ำเปล่า1แก้วแต่แก้วนี้ไม่ต้องใส่เกลือนะคะเราใส่น้ำรวมไปทั้งหมด2แก้วค่ะจากนั้นปิดฝาและยกขึ้นเตาเลยค่ะเราใช้ไฟกลางนะคะบวบยัดไส้ของเราก็เสร็จแล้วจ้าเราลืมจับเวลาว่าใช้เวลาไปกี่นาทีแต่คิดว่าน่าจะประมาณ 20-25 นาทีเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็คอยเช็คดูนะคะถ้าข้าวสุกก็เป็นอันใช้ได้ค่ะ